าบัณฑิตกับเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์พิกัดน้ำหนักกันที่108ปอนด์นะครับเดินขยับเข้าไปดูนะครับโอ้โหเอาล็อกได้นี่เอาขางกดไหลเอาไว้เลยนะครับดูแล้วก็ดูวงในจะแข็งแรงแต่ว่าต้องตีนะครับล็อกอย่างเดียวไม่ตีไม่ได้ครับล็อกแล้วไม่ตีกรรมการบอกว่าไม่ดีครับต้องแยกอ่ะสับมือครับเริ่มกันใหม่เดินเข้าไปครับทางด้านของปากกอนตาบุกซ้ายเอ้าว่าโดนเหมือนกันนะโดนสีแดงโดนเกี่ยวขาแม่กิ้งโคโลไปครับลุกขึ้นมาพยายามฟ้องกรรมการว่าอะไรเข้าตาครับเอ้ามีปัญหามีตำหนิแล้วครับทางของเพชรสีแดงเอาละครับโดนเข้าไปนะครับโดนหมัดเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะโดนตาด้วยหรือเปล่าวงในเบียดเข้าไปล็อกกระดูกมวยการผ่านมวยนี่เขาบอกว่ามังกรดำนี่แข่งโป๊คนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าระยะหลังไปชกในรูปแบบ3ยกวันนี้มาเจอ5ยกมาเจอกับเพชรสีแดงทรงมวยดีนะครับมีลูกถีบคอยสกัดเอาไว้โอ้โหพอชมว่าทรงมวยดีนี่มืดเลยครับแม่กระเตะกะเอาหัวหลุดทีเดียวเลยครับเตะแบบสุดแรงแต่ว่าพลาดไปโอ้โหบวกมัดบวกมัดดูครับมีศอกไม้แม่หักกิ้งลงไปครับทันกันครับคุณเอกไม่ยอมกันเลยโอเคลงไปลุกขึ้นมาเร็วครับมังกรดำหมัดซ้ายลำตัวครับเพชรสีแดงมีศอกพยายามจะเอามาใช้ตลอดนะครับนี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาแล้วศอกปากเข้าไปครับวงในตีของขวาครับเด้งแล้วก็เนี่ยครับตีซ้ายเนี่ยไปอีกทีนึงเพชรสีแดงก็ตีคืนนะครับแล้วก็เด้งขวาของมังกรดำครับดูว่ามังกรดำนี่วงในเวลาล็อกนี่รัดมัดแน่นนะครับเหนียวเดินขยับเข้าหาแล้วเพชรสีแดงมีหมัดซ้ายหน้าแยกไปก่อนโอ้แล้วก็มีขวายาวๆหรือเปล่าซ้ายหลุดนะครับเอาเบียดเข้าไปนี่นะครับทิ่มตรงๆชกในเกมตั้งรับนะครับแต่ว่าออกมาแต่ละดอกก็เนื้อนี่เน้นทีหนึ่งสองสามสี่ครับโอ้ออกมาเป็นชุดเลยครับแข้งขวาไปครับเพชรสีแดงอ้าวเกี่ยวได้แม่มังกรดำต้องทิ้งตัวแล้วครับในการป้องกันตัวภายในตัวด้วยขึ้นมาครับว่ากันใหม่ขยับเดินแล้วครับเพชรสีแดงเพชรสีแดงโอ้บวกศอกโอ้โหเมาหรือเปล่าครับโดนเข้าไปครับแหมต้องหลบเลยครับเจอศอกเพชรสีแดงเข้าไปครับขยับเข้าหาครับถีบมันไปก่อนแล้วแข้งซ้ายหมัดขวาครับหมัดขวาโต้ไม่โต้ครับมังกรดำโต้ไม่โต้วงในตีเข่าซ้ายรัดกันไปล็อกกันไปครับตีอีเข่าขวาครับเด้งไปครับมังกรดำเขาบอกว่ายกที่3นี่เป็นเขตแดนของมังกรดำนะครับเพราะว่าถนัดในรูปแบบการยกอยู่แล้วนะครับโอ้แต่ว่าเพชรสีแดงก็ไม่สนสวนทะเลาะทั้งหมัดทั้งเข่านะครับทั้งแข้งมาครับมาเป็นชุดแล้วตอนนี้เอาเบียดเข้าไปดูว่ายุบย่นไม่ได้นะครับตีนะครับโอ้โหชวนทะเลาะอย่างเดียวครับหนีแหละครับทางด้านของมังกรดำครับปักหลักคอยออกอาวุธชิงออกก่อนแล้วก็คอยโต้แหละครับเน้นตั้งรับไว้ก่อนดูครับเพชรสีแดงจิ้มมาซะอู่แต่ว่าโดนบัตรบวมกันดูครับจับนายได้เพชรสีแดงหักทิ้งลงไปใครลงอยู่ล่างให้กับมังกรดำนะครับต้องเดินนะครับนี่แหละครับคอยดักหัวอย่างเดียวดูว่าอาวุธมวยนี่เพชรสีแดงแรงกว่าทุกลูกนะครับทั้งแข้งทั้งเข่ามีหมัดอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับมาถึงตอนนี้ที่มังกรดำนี่จะได้ลุ้นได้เชียร์ครับดูครับจะแก้เกมจะเปลี่ยนสถานการณ์ยังไงครับมังกรดำมีหมัดนะครับอุ้ยศอกของเพชรสีแดงย้ำกันอีกครั้งครับมังกรดำกางเกงสีแดงส่วนเพชรสีแดงกางเกงสีน้ำเงินครับเอาให้งวงกันไปอีกเอาศอกปักเข้าไปครับเพชรสีแดงมังกรดำหมัดขวาหลุดแล้วโดนครับซ้ายหลุดไปครับเพชรสีแดงเดินขยับเข้าหาครับต่อยหมัดขวาวงในตีเข่าเด้งคืนมาครับแทงเข่าซ้ายครับมังกรดำแล้วจังหวะนี้แหมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับกรรมการจับแยกก่อนครับเรียกว่าพยายามจะล็อกจะมัดตีเข่าเหมือนกันมังกรดำเพชรสีแดงก็เอาแล้วครับตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจมาชกในวงนอกนะครับเรามีแข้งขวายาวๆมังกรดำก็ไม่เดินนะครับโอ้ยจะดักต่อยดูจังหวะการหิ้วโดนล็อกเอาไว้ก่อนนะครับตีไม่ได้นี่เอากรรมการต้องแยกก่อนครับแม่ดูสีหน้าจากตรงนี้ครับระบบหายใจเหมือนจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับทางด้านของมังกรดำครับขณะที่เพชรสีแดงเองดูครับแม่ไปเรื่อยๆแต่ต้องระวังหมัดมังกรดำนะครับแม่หมัดขวานี่ยิงได้ตรงแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวครับแต่ว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่จังหวะจะไปลงเอวช่วยส่วนใหญ่เดินเข้าหาครับโดนหมัดขวาไปก่อนนะครับล็อกแล้วก็เนี่ยตีขวาตีซ้ายครับดูแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าวงไหนก็พยายามจะมัดกล้ามตีได้เหมือนกันแต่ว่าโอ้เพชรสีแดงก็เลยมีตกใจดูจังหวะการล็อกยาวกว่าแล้วครับไปลงล่างไปมุดเข้าไปหาวงมวยนี่ดูจะเป็นรองทางด้านเพชรสีแดงแล้วนะครับถึงตอนนี้
ต้องมีหมัดมีศอกมีหมัดมีศอกเหมือนเพชรสีแดงได้ยิงครับไม่รู้ครับดูครับหมดหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าผ่านยก3มาแล้วครับทางด้านของมังกรดำแต่ว่าคนที่ร่วมกระบวนนี่แหมไม่รู้ว่าเหลือหรือเปล่าครับไม่ต้องถามว่าหมดหรือเปล่าอ่ะเดินเข้าหาต่อเลยครับมังกรดำครับแหมต่อยหมัดออกได้ลุ้นนะครับแต่ว่าเนี่ยไปป้ามวงในครับแล้วก็โดนตัวใหญ่ตีกระตุกมาครับต่อเนื่องครับนี่ว่าวงในก็ไปลงล่างนะครับแล้วทรงไม่สวยต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายต้องงัดออกมาโอ้โหแต่ว่าหมัดเอาไปครับมังกรดำมังกรดำมังกรดำครับเดินขยับเข้าไปมังกรแดงนี่มังกรดำครับสีแดงโอ้ได้ใหญ่ชกในเกมตั้งรับนะครับโอ้มีแข้งซ้ายแล้วก็แข้งขวาคอยสกัดเอาไว้เอาแสนห้านะครับขอหมัดเดียวหรือเปล่าโอ้เดินเข้าไปเดินช้านี่ไม่มีอาวุธนำเลยโดนแข้งขวาที่ครับเลือกเอาเพชรสีแดงนะครับโอ้เลือกออกเน้นๆดังนั้นนี่นะครับมาแล้วนะครับโอ้โหพอต่อยได้ทีเดียวก็ไปปล้ำปังยันเช้าเลยครับแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมทางด้านของมังกรดำนั่นก็คือความพยายามของเขาแหละครับอย่างที่เราเกริ่นให้ทราบตั้งแต่แรกว่าเขาเองนี่หายไปชกมวยไทย3ยกมาครับวันนี้นี่ยืนระยะถึง5ยกตรงนี้แล้วก็ยังมีความพยายามในการเปิดเกมเดินเอาคืนก็ถือว่าใช้ได้เลยครับในเรื่องของจิตใจดูครับพยายามเร่งอ้าวเพชรสีแดงกระโดดโหนเข้าไปล็อกเผาเวลาทิ้งไปเรื่อยครับกรรมการดูแล้วว่าไม่ทำอะไรกันไม่ได้แยกก่อนเลยเดินลุยต่อครับมังกรดำครับแหมเหมือนจะไม่ต้องสุดกว่านี้ครับต้องดุกว่านี้ครับต่อยมันแล้วก็วงในแล้วก็เหนี่ยครับสุดท้ายท้ายสุดก็แยกครับก็ดูแล้วน่าจะมีหมัดเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับไม่ต่อยหมัดนี่แสนห้านี่หายวับกับตาเลยนะครับดูเข้าไปก็โดนล็อกจับไปล็อกคู่กับเขาด้วยครับพยายามจะต่อยหมัดนะครับทางด้านของมังกรดำครับดูครับเป่าปากแล้วครับอย่าว่าแต่ลุกหายใจทางปากหายใจทางหูแล้วครับตอนนี้แต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเขาคือเนี่ยครับหัวใจครับไม่รู้ว่าเดินไปมีโอกาสโดนก็ยังเดินครับไม่เดินก็โอกาสชนะไม่มีเลยนะครับก็ต้องลุ้นแหละครับเบียดเข้าไปยาฉีดมาแสน150,000 บาทด้วยเพชรสีแดงนะครับบอกว่าพอแล้วนะครับขยับไม่ทำแล้วเลยครับโอ้โหดูว่ามังกรดำก็ยังคงเดินเข้าหาขอหมัดเดียวหรือเปล่าแต่หมัดก็ไม่เน้นไม่เข้าเป้าเข้าไปนี่โดนเพชรสีแดงจ้วงกลายเป็นเพชรสีแดงที่ชิงต่อยหมัดนะครับอ่ะสีแดงสีดำคนหนึ่งสีแดงแต่ใส่กางเกงสีน้ำเงินคนหนึ่งชื่อสีดำแต่ใส่กางเกงสีแดงก็ไม่มีอะไรแล้วครับมวยมันขาดแล้วก็พูดให้งงกันเล่นๆตกลงสีแดงหรือสีดำครับลีเอาที่สบายใจเลยครับพอพูดกันไปพูดมาเดี๋ยวจะงงนะครับหัวจะปวดอ่ะบนเวทีครับสงบศึกแล้วแหละครับพยายามเจาะพยายามทำไม่เข้าครับแต่ที่แน่ๆเพชรสีข้างของมังกรดำนะครับก็แดงมันเถือกไปแล้วครับตกลงดำหรือแดงสีข้างมังกรดำแดงเป็นเถือกบางทีพูดแบบนี้ไม่ให้สับสนได้ไงโอ้โหพอโดนแข้งขวาเข้าไปแต่ละดอกนี่เจ็บๆทั้งนั้นเลยครับหมัดน่าจะเดินต่อยตั้งแต่ยกแรกๆต้นๆนี่ลีลาดีนะครับโอ้โหมีสายก้นโยกหน้าหลอกด้วยแต่ว่ารู้ว่าจะค่อยๆออกนะครับที่ไหนได้ออกเต็มที่แล้วนะครับได้แค่นั้นครับแดงนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างขาดลอยนะครับ